ข้าวเนี่ยยากแต่ที่สุดไปถึงราคาข้าวตกต่ำพอค่าโครงการแล้วก็เปรียบบางครั้งเอาไปนี่แล้วได้ลงสีไปนะไปเอาไปที่นี่เขาไม่มาก็ไม่น่าอีกแล้วพอค่าร้อนนี่ใช้ไม่ได้คุณภาพไม่ดีไม่อะไรบางทีก็โดนโกงขายไปก็ไม่ได้เงินสองเดือนได้สองเดือนได้นะประมาณสักปีสองปีนี่แหละครับนะก็กำนันเนี่ยครับนะทำไงดีพวกเราทำไมจะแก้ไขปัญหาอยู่บ้านเรานี่แก้ปัญหาอะไรถึงราคาข้าวตกต่ำไหมถึงว่าข้าวเราก็ข้าวเราเองเราไม่ต้องไปซื้อข้าวที่อื่นกินเราจะไปซื้อข้าวที่โรงสีของเรากินเองใช่ไหมของภาษียังมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านเรากินถ้าคนไหนที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรก็มาขยืมมาไปกินได้ก่อนสวัสดีครับผลจากการไม่ยอมจำนนกับปัญหาและปฏิรูปวิธีคิดวิธีการนำไปสู่การทบทวนและการตั้งคำถามเรื่อยมาทำให้ชาวเวรุวันได้ข้อสรุปที่ตรงกันครับว่าหากจะแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและชาวบ้านมีอำนาจในการต่อรองที่เป็นธรรมไม่ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบและเสียโอกาสอีกต่อไปคำตอบสุดท้ายคือการตั้งโรงสีเองและนี่คือโรงสีชุมชนบ้านเวรุวันโรงสีของชาวบ้านที่เกิดจากพลังชุมชนและพลังปฏิรูปครับจากหมู่บ้านแร้งแค้นขาดแคลนแหล่งน้ำต้องเสี่ยงกับปัญหาภัยแล้งแต่ชาวบ้านเวรุวันเกือบทุกหลังคาเรือนยังเลือกอาชีพทำนาเป็นหลักทั้งสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมและความเชื่อว่าทำนาเพื่อให้มีข้าวบริโภคไม่ต้องซื้อข้าวเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อระบบชลประทานมาไม่ถึงทั้งหมู่บ้านเวรุวันและอีกหลายหมู่บ้านในตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์จึงต้องทำนาปีชาวนาหลายรุ่นต่างเผชิญปัญหามาตลอดบางปีภัยแล้งบางปีน้ำท่วมบางปีโรคแมลงศัตรูพืชระบาดโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มร้อยมีน้อยมากวิกฤตธรรมชาติยังทำความเข้าใจได้แต่วิกฤตที่ชาวบ้านเวรุวันหมดความอดทนเมื่อปี2543ก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิขายได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหลายครั้งที่ต้องเสียค่าขนส่งข้าวเปลือกเข้าโรงสีแต่ถูกปฏิเสธและบ่อยครั้งถูกกดราคาจากความชื้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวนาแห่งเวรุวันต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเริ่มต้นอย่างจริงจังในปี2544ผลจากการรวมพลังจัดการวิกฤตในครั้งนั้นนำมาสู่การเป็นโรงสีชุมชนบ้านเวรุวันได้อย่างไรและจากวันนั้นถึงวันนี้ชาวบ้านที่นี่ได้เรียนรู้หรือถอดบทเรียนแล้วค้นพบอะไรบ้างเป็นเรื่องท้าทายชาวนานักสู้แห่งบางบ่อที่น่าสนใจเลยทีเดียวถามกำนันก่อนนะครับกำนันครับปัจจุบันนะครับศักยภาพของโรงสีของเราที่นี่เป็นอย่างไรกันบ้างลองย้อนไล่เลียงตั้งแต่อดีตมาจนถึงณตอนนี้ฮะเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2547ครับโรงสีชุมชนเกิดขึ้นมาเนี่ยจากพี่น้องประชาชนครับปัญหาที่เกิดก็คือชาวบ้านนี่ไม่มีลานตากพอไม่มีลานตากชาวบ้านก็จะเป็นจะต้องไปขายให้กับโรงสีในตัวเมืองหรือที่อำเภอที่สำคัญก็คือชาวบ้านเนี่ยเสียเปรียบกับพ่อค้าก็ตรงเนี้ยเลยจุดประเด็นที่เกิดโรงสีถามว่าเกิดโรงสีแล้วชาวบ้านได้อะไรนะหนึ่งตรงนี้ซึ่งเป็นจุดรวบรวมของข้าวเพื่อพยุงราคาให้กับพี่น้องของเราส่วนหนึ่งชาวบ้านที่เนี่ยเมื่อข้าวขายไปแล้วเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อข้าวตลาดพี่น้องเราเนี่ยเมื่อมีโรงสีแล้วก็จะต้องซื้อข้าวเราไปถามทางคณะกรรมการกันบ้างนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในชุมชนเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่หรือว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันได้รับการแก้ไขยังบ้างครับจากนั้นมาถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะครับอย่างกับชาวบ้านหมู่อื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าของเราจะเกิดอย่างนี้ได้คณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยคือแบบมีความไว้วางใจกันทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าไม่ไว้วางใจกันเนี่ยมันพวกเราเนี่ยจะมาถึงนี้ไม่ได้เพราะจุดสูงสุดไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยครับจำปีนี้จะมันดูแล้วว่าโรงสีเราก็คงจะปอดนี่แหละความเป็นอยู่หรือว่าอาชีพของชาวบ้านมันเปลี่ยนแปลงไหมจากปี47ที่เริ่มก่อตั้งกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากเลยครับยังไงบ้างครับเพราะว่าการที่เอาข้าวไปขายลำบากบางคนก็ถูกโกงพอเรามาขายปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมั่นเลยครับว่าใครเอาข้าวมาลงสีเวรุวันเนี่ยนอนตาหลับไม่มีการระแวงเรียกว่าเอ้ยขึ้นกูจะสูญข้าวจะหายไม่มีในอนาคตล่ะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะมีการส่งออกแล้วมีการเปิดตัวข้าวของเราแล้วก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือว่าภาคธุรกิจอื่นๆยังไงกันบ้างครับกำนันครับยุทธศาสตร์เนี่ย
ภาคเหนือตอนล่าง2ก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดก็มีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรก็พอดีโชคดีนะโรงสีชุมชนของเราก็ได้เป็นหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์เรียกว่าโรงสีน้ำล่องภาคเหนือตอนล่าง2 4จังหวัดเมื่อ15กันยาเนี่ยถ้ารองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเปิดโครงการเกี่ยวข้าวแก๊ปข้าว GAP ที่เนี้ยนะเมื่อข้าวแก๊ปข้าว GAP คือข้าวปลอดภัยไม่ข้าวปลอดภัยไม่ใช่ข้าวจุลินทรีย์นะต่างกันโดยมีเกษตรอำเภอเกษตรตำบลควบคุมดูแลในเรื่องการผลิตมีผู้เข้าร่วมโครงการในข้าวปลอดภัยเนี่ยที่นี่เลยเนี่ย20รายแล้วทีนี้มาในเรื่องผลิตข้าว JP กับข้าวธรรมดาเนี่ยผลิตแล้วต่างกันอย่างไรต่างกันในเรื่องราคาถ้าโรงสีซื้อข้าวปกติ 10,000 ผมก็จะบวกอีก500สิ่งที่สำคัญเนี่ยลงสีชุมชนเนี่ยบ้านเวรุวันเนี่ยเราไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะชุมชนของเราเมื่อโรงสีชุมชนบ้านเวรุวันเติบโตขึ้นเศรษฐกิจในชุมชนก็เกิดขึ้นแล้วก็ขยายขึ้นออกไปอีกเห็นบอกว่ามีการตั้งสถาบันการเงินชุมชนการบริหารจัดการหรือว่าศักยภาพเป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับสถาบันการเงินเมื่อปีที่แล้วซึ่งทางกรมนานชุมชนอำเภอหนองบัวเนี่ยครับได้มาเปิดเป็นสถาบันการเงินเราก็มาตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยก็จัดตั้งเป็นในรูปคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วก็มีระเบียบมีข้อบังคับอะไรเสร็จแล้วล่ะนะมันจะมีเงินนี่หลายกองก็จะเงินดอกผลทุกอะไรเนี่ยมาชี้แจงแล้วมาจะรวมกันยังไงเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินการนะถามว่าชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรชาวบ้านจะประโยชน์อะไรก็เนื่องจากเราก็จะไปในเรื่องส่งเสริมอาชีพนี่แหละเงินส่วนนี้นะก็ไปในเรื่องส่งเสริมเป็นสวัสดิการผลพลอยได้จากโรงสีชุมชนบ้านเวรุวันแห่งนี้ส่วนหนึ่งคือแกลบที่อื่นอาจจะไร้ค่าแต่แกลบที่นี่มีค่าสำหรับลุงบุญส่งทองสังชาวนาที่ประกาศตัวเป็นชาวนาทั้งชีวิตต่อสู้จนเกิดโรงสีชุมชนในวันนี้เพราะลุงบุญส่งใช้แกลบเผาถ่านไว้ใช้ในครัวเรือนทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าและไม่ต้องไปหาซื้อแก๊สถ่านคือพลังงานจำเป็นสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีรายได้ประจำและรักษารสชาติของอาหารไว้ได้ดีกว่าลุงบุญส่งจึงกลายเป็นปราชญ์ที่รักษาภูมิปัญญาเผาถ่านไว้ให้ลูกหลานชาวเวรุวันได้มาเรียนรู้อยู่เสมอสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวเวรุวันแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านในชุมชนตำบลวังบ่อแห่งนี้เป็นผลพวงมาจากการลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของพวกเขาโดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือว่าองค์กรภายนอกครับและนี่ก็คือปุ๋ยหมักชีวภาพหรือว่าน้ำหมักชีวภาพนะครับที่ชาวบ้านนั้นทำขึ้นมาเองเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและที่สำคัญทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคก็มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับหลังจากใช้เวลานานหลายปีเดินทางศึกษาดูงานหลายพื้นที่อบรมความรู้คุณค่าของปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์และทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจนซึมซับเข้าไปในสำนึกความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตัวเองและของผู้บริโภคแล้วลุงบุตรเตียงงาก็เปลี่ยนวิธีการทำนาบางส่วนให้กลายเป็นนาข้าวอินทรีย์ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษและยืนยันว่าประหยัดต้นทุนได้หลายเท่าและได้ความสุขขึ้นมาหลายเท่าอีกเช่นกันวัตถุดิบมันทำมาจากอะไรแล้ววิธีการทำยังไงครับวัตถุดิบเราก็เก็บเอาตามที่ป่านี่แหละคาแล้วก็มะกรูดบัวเพชรแล้วก็พญาไรใบครับเอาอะไรก็ได้มารวมกันหรือว่ามันต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพืชชนิดนั้นคุณสมบัติพวกที่เขาระบุมีในมีสูตรเหมือนกันมีสูตรครับแล้วก็เอาอีนี้ใส่สักถังนึงเนี่ยใส่สักประมาณสักโลนึงเพิ่มกากน้ำตาลใส่โลนึงครับอีนี้ใส่สักโลนึงกันอันนี้คืออะไรครับปุ๋ยชีวภาพที่มันเป็นแล้วครับคล้ายๆเป็นหัวเชื้อเงี้ยเป็นหัวเชื้อนี่น้ำเนี่ย20ลิตรเนี่ย20ลิตรหลังจากนั้นก็ปิดไว้ปิดคุมไว้ครับหมักไว้นานไหมกว่าจะได้ที่2เดือนใช้ได้2เดือนครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยมันปลอดภัยแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อปุ๋ยเยอะของผม90ไร่ครับประหยัดต้นทุนเรื่องของปุ๋ยเคมีไปเท่าไหร่ฮะได้เป็นหมื่นครับประหยัดไปเป็นหมื่นบาทครับได้เป็นหมื่นครับช
ชาวเวลุวันและอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ผ่านบททดสอบมาหลายบทครับอย่างเช่นบทแรกคือการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เวลาไปขายมักจะได้ราคาต่ำบททดสอบที่2ก็คือทำอย่างไรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่วนบททดสอบที่3ครับคือการหาทางออกของปัญหานั่นก็คือการตั้งโรงสีชุมชนครับส่วนบททดสอบที่4ครับคือการบริหารจัดการโรงสีชุมชนให้อยู่รอดและบททดสอบที่5คือการยกระดับการผลิตและการส่งออกแต่ทุกบททดสอบนั้นหัวใจสำคัญก็คือพลังของคนในชุมชนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนทุกอย่างและนี่คือ1ในพลังชุมชนพลังปฏิรูปครับสวัสดีครับ